กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็มาอยู่กับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กับเกม Granny ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้เล่นนะวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของ Granny นะผมคร่าวๆให้ฟังนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันครับหลังจากที่ความโกรธของครอบครัวได้ทำลายปราสาททั้งครอบครัวไซเดอร์แมนเด็กแม่สามีและซาลินดิน่าได้ปรากฏเหมือนกับว่าพวกเขาตายไปแล้วยังคงเหลือรูปภาพของไซเดอร์แมนในหนังสือจากภาพไซเดอร์แมนเองที่คุณทิ้งไว้เพราะว่าคุณกลัวไดอารี่นั้นมากด้วยนะครับผมแกรนนี่ยังคงซ่อนหนังสือเล่มนี้ในที่ใดที่หนึ่งของบ้านเธอครับผมเขาหวงมากเลยนะกับหนังสือเล่มนี้แกรนนี่เป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายของครอบครัวไซเดอร์แมนเธอเป็นยายของไซเดอร์แมนดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นแม่ของแม่ไซเดอร์แมนอาจจะงงหน่อยนะแกรนนี่เป็นผู้หญิงเธอเป็นแม่ไม้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านสงบๆหลังเล็กที่ตั้งอยู่ในป่าไม้นะผมก็หลังจากที่สไลเดอร์แมนและครอบครัวของเขาตายเธอก็ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านนั้นและก็ไม่ต้องการเห็นใครเลยในความเป็นจริงแกรนนี่ก็รักเซนดีน่ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นหลานเขานะครับตอนนั้นหลังจากที่สไลเดอร์แมนและครอบครัวได้หายไปจากปราสาทก็ทำให้เธอเป็นบ้าแล้วก็ตายเพราะว่าความบกพร่องทางจิตนะครับทำให้ยายกลายเป็นซอมบี้นะผมดังนั้นแกรนนี่ถึงมีหน้าตาประหลาดๆนะครับผิวของเธอแห้งและก็คล้ำขึ้นนะครับดวงตาก็ขาวว่างเปล่าก็มีอยู่วันหนึ่งที่แกรนนี่นะครับเราไปหยิบหนังสือเล่มนั้นจากปราสาทแล้วก็เดินทางเข้าไปในป่าไปบ้านของเธอนะผมก็ตัวเราก็จะตามเข้าไปในป่าด้วยนะตามแกรนนี่เข้าไปในป่าพอเข้าไปถึงในบ้านนะครับผมก็มองอะไรไม่เห็นนะเพราะว่ามันมืดมากนะแล้วก็เงียบมากนะแล้วก็อยู่ดีๆมีแกรนนี่มาตบหัวเรานะจนทำให้เราหลับไปนะก็ประมาณนี้นะแล้วเมื่อเราตื่นออกมาจากห้องเล็กๆนะครับคุณก็เข้าใจดีแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยหน้าขนลุกเหมือนกับซอมบี้แต่ว่ามันไม่โง่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีจิตใจนะเขาให้เวลาคุณ5วันนะเพื่ออธิบายสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเซนดิน่าแล้วก็รีบออกจากบ้านนี้ซะแกรนนี่เนี่ยก็จะรอตลอดไปนะสำหรับคนที่จะเปิดเผยความลับของเซนดิน่าของเธอนะเพราะว่าเธอห่วงเรื่องนี้โคตรนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประวัติแกรนนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่มารับชมคลิปนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม